สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะดิฉันกัญญาพรเนชรัตน์รับเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารดีๆนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวธรรมบทในพระพุทธพจน์นะคะซึ่งได้รับเกียรติจากท่านพลตีหลักแก้วอมโรสดนะคะได้เข้ามาร่วมพูดคุยสนทนากับเราในช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณกัญญาพรท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็คงต่อเนื่องนะเรื่องธรรมบทหรือพุทธพจน์ในธรรมบทเนี่ยมีเยอะอันนี้ก็คัดเท่าที่จำเป็นก็มาเล่าสู่กันฟังวันนี้วรรคแรกเลยเนี่ยสำคัญมากเลยกัญญาพรลองฟังดูนะสัตว์บางพวกกลับมาเกิดอีกพวกที่ทำบาปไปนรกพวกที่ทำดีไปสวรรค์พวกที่หมดอาสวะกิเลสปรินิพพานสวรรค์มีจริงป่ะค่ะอันนี้เป็นคำพูดเป็นคำตรัสเป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าเลยนะในธรรมบทเนี่ยถือกันว่านักปราชญ์ราชบัณฑิตโบราณเนี่ยนับถือว่าสุดยอดจริงๆคือเขาคัดแล้วไงคั้นกะทิมาจานอ่านแล้วก็ชอบหลายสิบปีมาแล้วสัตว์บางพวกกลับมาเกิดอีกนะพระพุทธเจ้าบอกกลับมาเกิดอีกถ้าไม่เชื่อให้ลองไปดูเคยอ่านชาดกไหมกันดิยาก่อนค่ะเคยอ่านนิทานชาดกไหมก็คืออดีตชาติของพระพุทธเจ้านะเคยเกิดเป็นช้างเกิดเป็นลิงเคยเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินเคยเกิดเป็นคนธรรมดาเกิดมาตั้ง500กว่าชาติไงนะสัตว์บางพวกกลับมาเกิดอีกอันนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าเน้นย้ำว่ามีเกิดแน่นอนนะตายแล้วก็ต้องเกิดพวกที่ทำบาปไปนรกชัดเจนอีกไปทำบาปไปนรกสมมุติว่าคนปัจจุบันเนี่ยทำบาปตกนรกเลยไหมกัญญาพรยังไม่ตกใช่ไหมยังค่ะแต่เขาไปไหนก่อนล่ะตอนลงนรกอะติดคุกไงก่อนติดคุกเป็นไงใจร้อนไหมใจร้อนค่ะกังวลกังวลใจร้อนแล้วนั่นแหละคุกอยู่ในใจแล้วเห็นยังเนี่ยแค่ทำบาปไม่เชื่อกัญญาพรฉันไม่เคยลองยกเว้นพวกทำบาปขึ้นนะ คือทำแล้วขึ้นมือไงโอ้โหไปปล้นเขาได้เนี่ยขึ้นมือไปฆ่าเขาซะไอ้พวกนี้ค่ะมันหนีนรกมาเกิดยังไม่ต้องไปมันเพราะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าพวกบางพวกกลับมาเกิดพวกที่ทำบาปก็ไปนรกพวกที่ทำดีก็ไปสวรรค์เพราะฉะนั้นเอาสองนี้ก่อนบาปไปนรกพวกทำดีไปสวรรค์นี้พระเจ้าตรัสไว้เพราะนั้นน่ะกัญญาพรก็ไม่อยากไปนรกหรอกอยากไปสวรรค์จริงป่ะจริงค่ะเพราะนั้นอยากไปสวรรค์พระเจ้าให้ทำอะไรทำเหตุหรือทำดีทำดีในศาสนาพุทธก็สามเรื่องทำทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาก็ทำเข้าไปหรือในมงคล38ก็มีตั้งเยอะแยะใช่ไหมความกตัญญูความซื่อสัตย์เมตตาธรรมคำจุนโลกอะไรเนี่ยเนี่ยทำความดีถ้าไม่ทำชั่วเลยไม่ทำชั่วเลยก็หยุดเฉยๆก่อนดีกว่าก่อนจะไปทำชั่วแล้วทำดีนะดีที่สุดสุดท้ายเลยพุทธเจ้ายังสรุปไว้ด้วยว่าพวกหมดอาสวะกิเลสหมายความว่าไงหมายความว่าอ้าวสมมุติว่าจิตเนี่ยกิเลสเนี่ยมันคืออะไรมันดำๆนั้นนะมันเป็นยางเหนียวๆที่อยู่ในจิตเราอะเหมือนเอาง่ายๆร่างกายเราเนี่ยต้องอาบน้ำทุกวันไหมต้องอาบทุกวันค่ะเรากินข้าวกินปลาแล้วเนี่ยเราต้องล้างชามไหมต้องค่ะชามถ้าไม่ล้างนี่สกปรกไหมสกปรกสกปรกเหม็นเหมือนกันมนุษย์เนี่ยถ้าจิตเราไม่ถูกล้างไปให้สะอาดมันก็จะเหม็นจิตมันเหม็นและจิตมันก็ดำจิตมันก็ขุ่นจิตมันขุ่นเวลาตายเนี่ยเขาเรียกว่าลงอบายภูมิทุกขติภูมิคือไปสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่ตรงนี้เนี่ยเปรียบเทียบทางรูปธรรมนามธรรมให้เห็นชัดแต่พุทธเจ้าบอกหมดอาสวะกิเลสคือจานมันล้างสะอาดแก้วล้างสะอาดร่างกายเราถูกล้างสะอาดอันนี้ก็คือหมดแล้วสะอาดผ่องใสแล้วใช่ไหมอาสวะกิเลสก็คือที่มันอยู่ในจิตเราเนี่ยมันดำมันมืดมันบูดมันไม่ดีเหมือนกัญญาพรถูกใครต่อว่านิดๆหน่อยๆเก็บมาคิดเนี่ยบูดไหมบูดค่ะนอนไม่หลับคิดตลอดคืออะไรมันทำไมมาว่ากูมาสายเป็นนิดลากิจประจำการงานชอบเลี้ยงชอบส่งเอ๊ะทำไมมันว่าเราเอ๊ะเราทำเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะเพราะนั้นพวกหมดอาสวะกิเลสพุทธเจ้าบอกว่าปรินิพพานเพราะฉะนั้นใครอยากได้นักหนาคือเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจำไว้เป้าหมายสูงสุดทุกคนมันต้องไปปรินิพพานเพราะสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายไปไม่ได้แต่มนุษย์เนี่ยไปได้เอาละเราตั้งเป้าไว้สูงวนเราไปไม่ถึงไปแค่ได้โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีก็เอาละถ้ามันได้นะพระพุทธเจ้ายังบอกโสดาบันเนี่ยยิ่งกว่า
อะไรมหาราชตั้งหลายพระองค์เนี่ยรวมกันยังสู้โสดาบันไม่ได้เพราะนั้นโสดาบันสกิทาคามีเนี่ยข้าปรินิพพานอรหันต์นี่อัตผลเนี่ยสูงเลยมันก็ต้องตั้งเป้าไว้สูงๆแต่มันจะได้แค่ไหนก็แค่นั้นเหมือนกันยาพอรับราชการอย่างน้อยก็ต้องตั้งเป้าไว้เป็นในพ้นก่อนมันยากก็ไม่เป็นไรมันได้พันเอกเกษียณไว้ก็ยังโอเคไงใช่ไหมค่ะเพราะนั้นเนี่ยธรรมบทเนี่ยสามารถที่จะแอพพลายหรือว่าปรับมาใช้กับในชีวิตประจำวันได้ถ้าเรารู้จักมองให้เข้าใจศึกษาให้เข้าใจนะเราไม่ต้องไปโอ้ต้องไปนิพพานนิพพานก็ตั้งเป้าไว้เฉยแต่ไปไม่ได้ก็ไประหว่างทางเหมือนกับกฤติยาพรอยากไปเชียงใหม่เป้าหมายไปเชียงใหม่ใช่ไหมก็ขับรถไปก็ขับรถไปถึงไปถึงพิษโลกก็ไปนอนสักคืนหนึ่งไปลำปางก็ไปนอนสักคืนหนึ่งมันก็มุ่งไปเชียงใหม่อ่ะถ้ามันไม่ได้ไหมอย่างน้อยมันก็ไปเหนือแล้วใช่ไหมเลยนครสวรรค์ก็เหนือแล้วใช่ไหมใช่ค่ะชาติหน้าเกิดมาชาตินี้กูได้พิษโลกชาติหน้าขอไปลำปางชาติต่อไปไปลำพูนแล้วก็เข้าเชียงใหม่นั่นก็คือเป้าหมายอันนี้วิธีคิดนะค่ะหลายคนจะเข้าใจผิดว่าอาจารย์ละแก้วให้ไปเชียงใหม่ผมก็ขึ้นเครื่องบินไปนั่นต้องสร้างบุญกุศลไว้เยอะเลยขึ้นเครื่องบินอ่ะเพราะนั้นนี่ก็คือธรรมบทที่เอามาฝากว่าสิ่งเล็กสิ่งน้อยเหล่านี้จริงๆมันก็ไม่เล็กน้อยนะถ้าขบคิดให้ดีก็วักสองวักนี่แหละก็สามารถที่จะเข้าใจพุทธพจน์ในธรรมบทสามารถน้อมนำมาปฏิบัติได้ก็ไม่ต้องไปท่องในใบลานถึง 84,000 พระธรรมขันธ์หรอกก็เหมือนกฤติยาพรเคยกินข้าวที่ไปงานเลี้ยงไหมล่ะกับข้าวเยอะไหมเยอะค่ะสมมุติโต๊ะจีนเนี่ยมีอยู่10อย่างกฤติยาพรกินหมดไหมเนี่ย10อย่างไม่หมดค่ะแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องกิน10อย่างด้วยกฤติยาพรอาจจะชอบไอ้นี่ปลาหนึ่งตัวนิดนึงอ้าวไอ้ไข่เตี๋ยวหมูสับหน่อยนึงอะไรอย่างละนิดละหน่อยฮะ2 3อย่างมันก็อิ่มแล้วบางคนตะลีตะเหลือกินโอ้มี20อย่างต้องกินให้ครบเลย กินหมด เลย ตะกะตะกามไม่ได้คือเราเนี่ยเหมือนกันก็เหมือนเส้นทางไปสมมุติว่าจตุยาพรอยู่กองจิตาญาณสุขสุดถามหน่อยกองยานมันมาได้กี่ทางอะเยอะมั้ยเยอะมากเลยค่ะหลายทางค่ะจะไปมอเตอร์ไซค์ก็มาได้แท็กซี่ก็ได้ขับรถส่วนตัวก็ได้รถเมล์ก็ได้รถไฟฟ้าก็ได้ไฟฟ้าผ่านยังไม่รู้ตอนนี้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จค่ะแต่ว่าใกล้แล้วค่ะสุดท้ายไม่มีอะไรเลยก็จักรยานหรือเดินก็ได้คิดว่าจักรยานบางคนอยู่ใกล้ๆก็มีค่ะหรือเดินก็มีใช่ไหมวิธีการเยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเหมือนไปเชียงใหม่ขับรถไปได้ไหมได้ได้ค่ะขึ้นรถทัวร์ไปได้ไหมขึ้นเครื่องบินไปได้ไหมได้หมดอะเพราะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่หลากหลายหนทางเราไม่จำเป็นต้องไปทางเดียวกันเดี๋ยวมันจุกเดี๋ยวมันตันเห็นไหมเราเวลาเทศกาลทีสายเอเชียสายอะไรเหนือใต้ออกตกอ่ะแน่นไหมล่ะแน่นเพราะมันแย่งกันไปนะนี่ก็คือเรื่องราวพุทธพจน์ในธรรมบทอีกวรรคหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ว่าบนท้องฟ้าไม่ว่าท่ามกลางมหาสมุทรไม่ว่าในหุบเขาไม่มีแม้แต่แห่งเดียวที่ผู้ทำกรรมชั่วอาศัยอยู่จะหนีพ้นกรรมไปได้เห็นพอฟังตรงนี้แล้วกฤติยาพรนึกถึงภาพปัจจุบันไหมว่าไอ้คนที่ทำแล้วเอ๊ะทำไมมันจะมาโป๊ะเช๊ะตอนนี้ทำไมผ่านไปตั้งนานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ไงใครทำกรรมใดไว้พุทธเจ้าท่านบอกว่าเนี่ยให้หนีลงไปบนขึ้นบนฟ้าลงสมุทรในหุบเขาไม่มีแม้แต่แห่งเดียวที่ผู้ทำความชั่วแล้วจะหนีพ้นกรรมไปได้เอาสมมุติตายไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดมาเนี่ยกรรมมันตามมาเล่นงานได้อีกไหมได้ค่ะได้ได้เอ้าจะเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกี่ภพกี่ชาติแล้วเนี่ยแล้วกลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะจนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วใกล้จะอวสานแล้วก็ยังโดนให้พระอานนท์ไปตักน้ำจำได้ไหมค่ะแล้วเอามาฉันเอามาดื่มปรากฏพระอานนท์ยังเห็นน้ำใสเป็นน้ำขุ่นเลยดูสิสองครั้งจนครั้งที่สามพระเจ้าไม่ไหวแล้วบอกว่าอานนท์ไปตักใหม่จนพระอานนท์บอกแปลกใจมากเมื่อกี้ยังขุ่นอยู่เลยตอนนี้ใสแจ๋วแล้วพระเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าอดีตเคยเกิดเป็นในโคบาลแล้วไปตีวัวมันจะกินน้ำ
ดูสิใครว่ากรรมเล่นงานมันก็ว่าพุทธเจ้ายังต้องได้รับกรรมเคยโดนเทวทัตเอาหินทุ่มใช่ไหมอดีตท่านก็เคยฆ่าลูกพี่ลูกน้องเขาแย่งที่ดินกันเอาหินไปทุ่มเขาตายตกนรกหมกไหม้มากลับมาเกิดในชาตินี้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังโดนเทวทัตเอาหินทุ่มเอาช้างนาลกิรีมาอะไรมาไล่ขวิดพระพุทธเจ้าไล่โจรเพราะอดีตชาติพระพุทธเจ้าเป็นความช้างแล้วไปไล่โจรพระปฏิเจกพระพุทธเจ้าเห็นยังเนี่ยเพราะฉะนั้นใครทำกรรมอะไรอย่าคิดว่าไปล้างแล้วจะหมดไปเปลี่ยนไม่ได้หรอกกรรมเนี่ยทำแล้วพุทธเจ้าบอกนิดเดียวก็ติดแล้วมันเป็นเผ่าพันธุ์เป็นพวกพ้องน้องพี่เลยยิ่งกว่าพวกพ้องน้องพี่ที่เราเป็นกันอีกเพราะกรรมนี่มันยิ่งกว่าเมียประกบผัวเองนะกรรมนี่ประกบติดเลยจำเอาไว้เลยความช่วยเน้นเลยความช่วยอย่าไปทำดีกว่าเพราะทำแล้วคิดว่านายไม่เห็นคนไม่เห็นไม่มีใครเห็นอย่าไปเชื่อเพราะอย่างน้อยกรรมเนี่ยมันจะติดmemory ทางจิตเราเนี่ยตอนนี้พอรู้จักกล่องดำไหมค่ะนักบินอ่ะเวลาเครื่องบินตกอ่ะนักบินตายหมดใช่ไหมเขาเอากล่องดำมาพิสูจน์ก่อนตายเนี่ยเขาพูดอะไรกันอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้กล่องดำของคนเนี่ยคืออะไรล่ะจิตนั่นแหละจิตใต้สำนึกเนี่ยมันเมมไว้หมดค่ะก็บางคนไปมีเมียน้อยอ่ะคืนนอนยังบ่นถึงเมียน้อยเมียหลวงอ้าวทำไมบ่นอันนั้นยังไม่ตายเลยออกมาแล้วจิตใจสำนึกเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเอาไว้เลยพุทธเจ้าบอกไม่บนท้องฟ้ามหาสมุทรค่ะไม่มีที่ใดที่ว่าไอ้คนที่ทำความชั่วแล้วจะหนีพ้นจำไว้เลยหนีไม่พ้นแต่ว่าชาตินี้มันไม่ได้รับเลยก็มีนะมีไหมมีเพราะอะไรเพราะไอ้นี่มันทำดีไว้เยอะในอดีตชาติไงบุญกุศลเขามีเขาส่งให้ได้ดีได้ดีแล้วไปทำไม่ดีไม่ได้มันยังตามไม่ทันบางคนที่โดนเข้าคุกเข้าตารางหรือโดนฆ่าตายเพราะกรรมมันตามทันแล้วถ้าตามไม่ทันมันก็ไปโดนอีกชาติหน้ากลับมาสังเกตไหมเด็กบางคนเกิดมาพ่อแม่สร้างนี่ไว้เยอะเลยมีไหมมีบางคนพ่อแม่ทำอะไรไว้ให้ลูกก็ต้องมาใช้แต่จริงอย่าไปโทษเลยคนที่โดนกรรมอย่างนั้นแสดงว่าตัวเองอ่ะหนีเข้ามาทำไว้ถ้าไม่ทำไว้ไม่โดนจำไว้ถ้าโดนแสดงว่าทำเอาไว้ในโลกนี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆและไม่มีเหตุผลทุกเรื่องทุกอย่างที่โลกนี้ที่มันปรากฏต่อตัวเราเนี่ยมีเหตุมีผลจำไว้เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆสังเกตไหมคนเดินไปด้วยกัน10คนเวลาเอาขึ้นรถไปแล้วบางทีรถคว่ำตายไปหลายคนบางคนไม่ตายก็มีใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์จำได้มาตอนปี2517ตอนนั้นมันมีเด็กตกมาตึก15ชั้นเนี่ยเด็กไม่ตายอ่ะชั้นยังเห็นเลยเขาก็มาเดินเล่นในกรมสื่อสารครับค่ะอ้าวกัญญาพรเราไม่ต้องเอาชั้น10พอไม่ต้องไปชั้น10เอาชั้น5ก็พอตายมั้ยตายค่ะไม่เหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขามีบุญมีกรรมมาเนี่ยทำไงก็ไม่ตายให้แนะนำให้ไปอ่านเดี๋ยววันหลังมีเวลาจะมาเล่าเลยโคสกะเทพบุตรอ่ะค่ะนั่นแหละเกิดเป็นคนธรรมดาแล้วก็ก่อนตายไปอิจฉาหมาเลยเกิดเป็นลูกหมาจากลูกหมาดีโชคดีไปอยู่กับพระปฏิเจกพระพุทธเจ้าก็ไปช่วยหิ้วเป็นโตคาบเป็นโตทุกวันจนพระปฏิเจกพระพุทธเจ้านิพพานไปก็หอนจนตัวเองตายไปเกิดเป็นเทพบุตรไงเขาเรียกโคสกะเทพบุตรโคสกะเหมือนโคโสกะที่มีเสียงก้องเสียงร้องนั่นแหละแล้วกลับมาเกิดเป็นเด็กไอเด็กคนนี้จะต้องเป็นเศรษฐีไอโคสกะก็โดนเศรษฐีที่ลูกเกิดวันปีเดียวกันเนี่ยเอาไปฆ่าถ้าเป็นสิบครั้งก็ไม่ตายอ่ะไม่ตายทำไงก็ไม่ตายสังเกตไหมคนไปยิงเขายิงบางคนโดนยิงกันกี่ครั้งก็ไม่ตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่กรรมอ่ะจำไว้เลยกรรมนี่เป็นเรื่องใหญ่นะในศาสนาพุทธอาจารย์ก็พูดบ่อยนะพูดบ่อยแล้วก็มันเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาหรือว่ากรรมอกุศลกรรมอะไรมารวมอยู่ในเรื่องกรรมนี่แหละทำดีก็ขึ้นสวรรค์ทำชั่วก็ลงนรกที่พุทธเจ้าตรัสไว้นะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วกัณฑิยพรก็เข้าใจแล้วนะว่าอะไรที่มันไม่ดีอย่าไปทำเล็กๆน้อยๆยิ่งอยู่ในราชการนี่โอ้โหไม่ได้นะเงินแผ่นดินคือเงินภาษีราษฎรเนี่ยนักประชาชนเนี่ยอย่าไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายอีกวรรคหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าสัตว์ทั้งหมดกลัวโทษทันสัตว์ทั้งหมดรักชีวิตของตนเปรียบตนเองกับคนอื่นอย่างนี้แล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรสั่งให้คนอื่นฆ่าเรื่องนี้สรุปตรงนี้ฮะสั้นๆนิดๆเลยชัดๆเลยกัญญาพรกลัวโดนยิงไหมกลัวค่ะกลัวโดนฆ่าไหมกลัวค่ะ
แล้วสัตว์โลกทั้งหมดมันก็เหมือนกันที่ยาฝอมีใครไม่กลัวโดนฆ่ากลัวทั้งนั้นแหละนะสัตว์ทั้งหมดเนี่ยพุทธเจ้าบอกกลัวโทษทางสัตว์ทั้งหมดรักชีวิตตนที่เรากลัวโดนฆ่าเพราะเรารักชีวิตเราจริงป่ะจริงค่ะเรารักชีวิตเราก็เหมือนที่หลวงพ่อพระสวนแก้วพระพยอมอ่ะท่านบอกว่าผู้หญิงจะแต่งงานกับผู้ชายพิสูจน์ก็ให้นั่งขัดสมาธิตรงกันข้ามแล้วเอาถ่านร้อนๆมาไว้ดูซิมันจะปัดมาหาเราหรือปัดจะไปหาเมียมันเราก็ต้องปัดทิ้งจากตัวเราจริงป่ะจริงค่ะนั่นแหละมนุษย์ก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละรักชีวิตตัวเองทั้งนั้นแหละเมื่อรักชีวิตแล้วเนี่ยเนี่ยพุทธเจ้าพูดแบบอาจารย์ชอบคือมีเหตุมีผลเนี่ยสัตว์ทั้งหมดกลัวโทษทันสัตว์ทั้งหมดรักชีวิตของตนเปรียบตนเองกับคนอื่นอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรฆ่าไม่ควรสั่งให้คนอื่นฆ่าเห็นไหมเพราะฆ่าสัตว์ผิดศีลข้อไหนเนี่ยข้อหนึ่งข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งปุ๊บก็ลงนรกฆ่าสัตว์ที่ตกนรกอย่างเดียวเลยไม่มีหลุมอื่นเลยมีนรกนรกส่วนจะเป็นมี8ขุมใหญ่4 500ขุมย่อยก็ไปเลือกกันเอาเองก็แล้วกันฮะฆ่าสัตว์ใหญ่ก็ช้างฆ่าหมูหมากาไก่ก็เล็กหน่อยฆ่ายุงก็เล็กหน่อยแต่ฆ่ายุงฆ่าตัวเล็กๆนี่ไปตกนรกก็ยังไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าเอาละว่าทั้งหมดตัวไปสั่งเขาฆ่าก็ไม่ได้ไปสั่งเขาไปอะไรไม่ได้หมดอ่ะสั่งเขานี่ก็ถือเป็นอ้าวมาติดคุกเหมือนกันนะติดไหมอ้าวไม่เชื่อกันทิยาพรจ้างคนไปฆ่ากันทิยาพรก็ต้องติดคุกด้วยนะแม้แต่ไอ้คนนั้นฆ่าก็จริงเราเป็นคนสั่งเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นแล้วเนี่ยไม่ควรฆ่าแล้วก็ไม่ควรสั่งให้คนอื่นไปฆ่าพูดง่ายอย่าสั่งให้คนอื่นเขาไปทำบาปแล้วเราก็ไม่ควรทำเพราะฉะนั้นกันทิยาพรไม่อยากให้ใครมาด่าเราเราไงเราก็อย่าไปด่าเขาไม่อยากให้ใครมานินทาเราเราก็อย่าไปนินทาเขารู้ไหมนินทาแปลว่าอะไรนินทากาเลมันเทน้ำเทตาคมันแปลว่าไหลมันจะไหลไปเรื่อยใช่ไหมอีกวรรคหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าถ้าเธอทำตนให้เงียบเสียงเหมือนคล้องแตกได้ก็นับว่าเธอเข้าถึงนิพพานแล้วเธอจะไม่ต้องทะเลาะเบาแว้งกับใครอีกวันนี้กันที่พอรู้ไหมอาจารย์ชอบมากพอเข้าใจไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าถ้าเธอทำตนให้เสียงเงียบเหมือนคล้องแตกไหมสมมติคล้องไม่แตกดังไหมดังค่ะแต่ถ้าคล้องแตกไม่ดังตีเท่าไหร่ก็ไม่ดังค่ะจำไว้นะจำใส่ใจไว้เลยจนอวสานชีวิตเลยนะอาจารย์เน้นเลยนะถ้าเธอทำตนเงียบเสียงเหมือนคล้องแตกนับว่าเธอเข้าถึงนิพพานเห็นหรือยังเข้าถึงนิพพานเลยนะเธอไม่ต้องไปทะเลาะเบาแว้งกับใครทำตัวเป็นคล้องแตกถ้าไม่เข้าใจจะอธิบายปะกันทิยาพรเคยคนต่อว่าเรามีไหมมีค่ะสมมติเจ้านายมาเอ้ยนี่มันยังงงอย่างนี้ถ้าเราทำตัวเป็นคล้องแตกเราเงียบก็จบกันแต่ถ้าเกิดเรายังคล้องดังก็เถียงกันพอเถียงกันแล้วชนะไหมไม่ชนะค่ะไม่ต้องเจ้านายหรอกแฟนเราหรือว่าลูกเรามันต้องขึ้นเสียงกันไปขึ้นกันมายกเว้นกันทิยาพรเป็นเจ้านายแล้วมันเป็นลูกน้องถ้ามันไม่เถียงบางทีมันจะสวนอย่างอื่นเพราะไม่มีใครอยากถูกด่าไม่มีใครอยากถูกนั่นหรอกเหมือนของแตกเนี่ยหมายว่าเหมือนเพื่อนแซวเราเอ้ยแม่ได้ดีได้ดีเป็นผู้หมวดผู้กองแล้วลืมกูเลยนะทำเป็นเดินดีเห็นไหมเราก็ทำเป็นของแตกซะค่ะคือเฉยเฉยว่าไม่สนใจโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากให้คิดทางชีวิตจะรุ่งโรจน์โสดสิบผลต้องรู้โง่รู้ฉลาดปาดเปลืองตัวโง่สิบผลดีกับเบ่งเก่งเดียวเดียวแกล้งโง่แกล้งไม่รู้เรื่องแกล้งมึนตึมกันทิยาพรเคยดูหนังฟอร์เรสต์กัมป์ไหมค่ะพระเอกที่มันลอยๆใช่ไหมอาจารย์ดูแล้วเอ้ยหลายครั้งก็ยังชอบนะฟอร์เรสต์กัมป์นะทำมึนทำอะไรต่ออะไรไปลบก็รักเพื่อนรักฝูงเพื่อนจะตายแล้วเพื่อนด่าเพื่อนในจ่าอะไรในบรรดามันก็ไม่สนใจไม่เถียงไม่ทะเลาะมีแฟนแฟนไปมีผัวใหม่ไปมีชู้มันก็ไม่สนใจใช่ไหมทำตัวเหมือนคล้องแตกนี่คือพระพุทธเจ้าบอกเองนะว่าทำตัวเงียบเสียงเหมือนคล้องแตกนับว่าเข้าถึงใกล้จะเข้านิพพานโดยไม่ต้องทะเลาะคือเวลาเงียบเป็นคล้องแตกมันไม่ต้องทะเลาะหัวเมียเวลาแต่งงานเนี่ยจำมาไว้เลยถ้าเงียบได้ไม่เหมือนคล้องแตกเนี่ยมันจะทะเลาะกันไหมผัวเมียโดยเฉพาะผัวต้องคล้องแตกไว้ก่อนเมียไม่เป็นไรเมียก็พูดอยู่แล้วไงเราก็ทำคล้องแตกก็ทำเฉยอาจารย์ก็แนะนำนะภรรยาผู้ชายถ้าแต่งงานแล้วก็เอาไอ้อะไรเนี่ยเรียกเกียร์ปักเกียร์อาจารย์เนี่ยเอามาใส่หูไว้บ้างค่ะเพราะมันมีนักโดดร่มไงเขาเคยเรียนด้วยกันเขาเอามาให้อาจารย์เป็นสำลีเล็กๆนะค่ะพอยัดเข้าไปในหูแล้วมันจะพองเลยโอ้โห
รับรองเมียพูดเมียด่าก็ไม่ได้ยินแล้วก็ยิ้มเขาทำมาก่อนก็บอกเมียเอ๊ะทำไมผัวดีจังวะผัวไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเหมือนของแตกนี่ดีใช้ในราชการได้เลยเนี่ยอาจารย์แนะนำเลยเพราะอาจารย์อยู่ในราชการบางคนไม่ยอมของแตกนายว่าเถียงไม่ตกฟากเซ็ตเลยหรือเพื่อนฝูงแซวอะไรแกล้งไม่ได้ยินซะมั่งแกล้งเอาหูไปนาตาไปไล่มั่งแกล้งทำไปรู้เรื่องมั่งทำมารู้เรื่องไปหมดเลยเนี่ยสมมติว่ากัญญาพรนั่งอยู่แล้วหูทิพย์สมมติเอาแค่ที่ทำงานเนี่ยมันก็ต้องว่าเรามั่งต่อว่าเรามั่งมีจริงป่ะจริงค่ะแล้วเราได้ยินหมดเลยเนี่ยเราจะรู้สึกไงบ้าไหมบ้าใจใช่จิตใจไม่ดีแบบคิดหมกมุ่นอยู่ตลอดเวลาใครชอบใครชังช่างเถิดใครเชิดใครแช่งช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเอาใจเราล่มเย็นเป็นพอแค่นี้แหละจำเอาไว้เป็นมอตโต้จำเอาไว้อย่าไปรู้มากอย่าไปนั่นมากเพราะเราไม่รู้เราก็สบายใจสบายใจพอรู้เรื่องทุกเรื่องไปไงเฮ้ยนี่มันว่าไงเช็คข่าวสารเหมือนผัวเมียแต่งงานแหละเช็คเลยผัวกูจะไปไหนนี่ไหนเนี่ยบัตรเนี่ยรูดไปเท่าไหร่แล้วเสื้อทำไมมีกลิ่นน้ำหอมอ่ะอันนี้เตรียมตัวเลิกกันได้เลยค่ะบางทีผู้ชายเนี่ยมีบ้างนิดนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้เยอะหรอกแล้วทำตัวเงียบเนี่ยเขาจะอยู่ได้ยาวคนสมัยก่อนเขาเนี่ยเงี้ยผัวเมียแต่งคุมถุงชนเขายังอยู่กันได้เป็นร้อยปีเลยนะสมัยก่อนจริงค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้คุมถุงชนแล้วนะมันชนกันเองนะไม่ได้คุมถุงเลยใช่ค่ะเลือกกันเองนะพ่อแม่ไม่ได้เลือกให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเอาไว้เลยเพราะว่าแหมอาจารย์ชอบถ้าทำเงียบเสียงได้เหมือนคล้องแตกเธอก็เข้าถึงนิพพานแล้วโอ้โหแบบลึกนะเนี่ยเอากัญญาพรเอาคำนี้คำเดียวแล้ววันนี้ลองไปนอนคิดนั่งคิดแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยมาต่อว่าต่อขานกันใหม่ว่าจริงไหมอาจารย์หลักแก้วที่พูดไปทำเหมือนคล้องแตกทำเหมือนไม่รู้ไม่เห็นทำอะไรต่ออะไรเงียบซะบ้างทำแกล้งหูหนวกตาบอดซะบ้างว่าเมียแต่งงานเขาถึงบอกว่าจะมาให้ผัวเนี่ยหูหนวกเมียตาบอดเคยได้ยินไหมเคยค่ะทำไมให้หูหนวกอ่ะเพราะเมียพูดเยอะไงผู้หญิงจะพูดเยอะอยู่แล้วใช่ค่ะใกล้หูหนวกหรือคนพูดมาอะไรหูหนวกเมียเนี่ยต้องทำแกล้งตาบอดไม่รู้ไม่เห็นเมื่อไรไปสอนรู้สอนเห็นก็มากเยอะใช่ต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นบ้านที่ทะเลาะกันเนี่ยไปดูเพราะว่าผัวก็ไม่หูหนวกเมียก็ไม่ยอมตาบอดก็สอดส่องกันไปเดี๋ยวก็ตีเข่าเขย่าศอกกันเดี๋ยวก็เตียงหักเท่านั้นเองนะค่ะเนี่ยก็เอามาฝากกันทีวันละนิดวันละหน่อยถ้าฟังแล้วปฏิบัติต่อได้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลนะครับค่ะรับรองว่าเรื่องราวของพุทธพจน์ในธรรมบทเนี่ยสุดยอดจริงๆอาจารย์ถึงได้น้อมนำมาวนเวียนเอามาพูดอยู่เรื่อยๆนะกัญญาพรค่ะและนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวสาระดีๆนะคะที่ท่านอาจารย์หลักแก้วอมรสดได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณท่านพลตีหลักแก้วอมรสดมากๆนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยในรายการเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะดิฉันกัญญาพรเนตรชัยรัตน์รวมถึงทีมงานรายการทุกท่านขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้